จากไก่มาดูสัตว์ชนิดหนึ่งที่ก็มักจะเห็นชอบกินไก่ก็คือเสือนะฮะ,ะเป็นเสือโคร่งเป็นเหตุการณ์ระทึกกันเลยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีใครไปเที่ยวเขื่อนศรีนครินที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือเปล่าเขาสั่งปิดทางขึ้นลงเพราะ<อ>ว่าช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ตอนประมาณตีสองเนี่ยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้ไปเจอเสือโคร่งอยู่ที่สันเขื่อนโหแล้วตัวบันเลิมเลยนี่ดูสิไปทำอะไรอยู่ตรงนี้ แล้วนี่ตัวโตขนาดนี้นี่คือเขาเตือนกันเลยนะฮะอย่างคุณกิติทิติทุมมาศเนี่ยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเอราวันเขานําคลิปแล้วก็ภาพนี้แหละครับมาโพสต์ใน Facebook เตือนประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังตัวทีนี้ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยหลังพบว่ามีภาพนี้เกิดขึ้นมีเสือโคร่งมาโผล่ที่เขื่อนเนี่ยนะครับทางคุณสุทินชูชาติอดีตหัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนศรีนครินก็เลยแจ้งข้อมูลฮะ ให้กับทางคุณไภัยทู์อินทบุตรนะฮะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบประสานไปรยังองค์งกรแพนเทราที่เป็นองค์กรวิจัยเกี่ยวกับเสือโคร่งเพื่อมาตรวจสอบเสือนะฮะว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่กล้องเนี่ยดักถ่ายจับภาพเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะทีนี้ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระก็ชี้แจงเบื้องต้นนะฮะว่าผืนป่าบริเวณนี้เนี่ยเขาเชื่อมต่อกัน ระหว่างอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระสัตว์ป่าทางตอนใต้จึงสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้สําหรับสันเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็เป็นบริเวณป่ารอยต่อที่เป็นพื้นดินส่วนแรกช่วงกลางคืนก็ไม่มีคนพุกพ่านเสือก็อาจจะโผล่มามาเดินได้นะฮะส่วนด้านเหนือของเขื่อนศรีนครินทร์เป็นพื้นที่น้ําท่วมจึงไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าทุกชนิด ทีนี้ตัวของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเอราวันคุณกิตติสิทธิเ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเทศบาลเนี่ยได้นําคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกติดตามค้นหาเสือโครงแต่ว่ายังไม่พบตอนนี้ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนระมัดระวังตัวครับรับแจ้งนะครับว่ามีเสือโครงนะครับจากาป่านะครับามาเดินอยู่บนสันเขื่อนนะครับก,ก็คือมาจากทางภูเขาสูงนะครับ ตอนนี้เสือเข้ามาใกล้เรามากนะครับแต่ก็เป็นนิมิตใหม่หมที่ดีนะครับที่ว่า,าธรรมชาติอำเภอรสีสวัสดนะครับเพื่อศรีนครินยังสมบูรณ์นะครับมีทั้งเสือทั้งช้างแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่อย่างไรใช้ชีวิตกับเสืออย่างไรให้ได้ก็ต้องเดี๋ยวต้องคุยกับทางาเตรักษาพันธุ์สัตว์สลักพลานะครับเพราะเสือตัวนี้น่าจะเป็นเสือที่มีชิปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะต้องไปคุยกันอีกทีว่าเราจะจัดกําลัง มาดูแลประชาชนนะักท่องเที่ยวกันยังไงนะครับก็จะต,ต้องคุยกับทางเครื่อนสีนครินด้วยนะครับทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจจะไม่คาดฝันนะฮะทางคุณชาญรงค์จันทบงคลผู้อำนวกยการเขื่อนศรีนครินทก็มีคําสั่งแล้วครับปิดเส้นทางขึ้นไปสันเขื่อนศรีนครินทุกเส้นทางแล้วก็มีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ของเขื่อนเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ในบ้านพักของเขื่อนย้ายออกไปอาศัยอยู่ภายนอกทั้งหมดก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจนกว่าจะพบเสื้อครง่ง หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติขณะเดียวกันภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นช่วงประมาณบ่ายสามนะครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์เจ้าหน้าที่เขื่อนกว่า20คนเข้าสนที่กำลังกันออกเดินตรวจสอบตามชายป่าใกล้กับสันเขื่อนนะครับโดยเฉพาะบริเวณป่าใกล้กับศูนย์เครื่องจักรกลบริเวณจุดที่เสือโคร่งเนี่ยกระโดดตัดหน้ารถยนต์ของเจ้าหน้าที่รปภขณะออกลาดตระเวน ล่าสุดไปเจอรอยตีนเสือแล้วนะฮะของตัวนี้วัดได้เกือบ20เซนติเมตรเป็นเสือตัวใหญ่เลย<อ>บริเวณป่าใกล้กับศูนย์เครื่องจกักรกลตอนนี้ยังคงตามหาแล้วคาดว่าถ้าเกิดไปเจอเนี่ย<อ>ก็น่าจะรู้ว่าเป็นเสือโคร่งตัวไหนเพราะว่าเขามีการติดชิปอนุรักษ์กันไว้ครับ